พิกเซลไลท์เซกายฮานาบิลาฟี่แฟรี่ที่เรียบร้อยที่สุดในจักรวาลลงมาจุติพร้อมกับเพื่อนๆทั้ง5คนเพื่อมาเฉลิมฉลองครึ่งปีค่ะเย้ไปเลยเพื่อนละคาวิโอเดรีเป็นได้ที่เพื่อนละโอเคขอโทษโอเคสวัสดีค่ะคาวิโอเดรีผีที่น่ากลัวที่สุดในอิเซกายค่ะยักษ์โกแล้วก็ที่เป็นยักษ์โกมีเทนที่รักของฮานาบิดาฟี่เองค่ะเฮ้ยเฮ้ยคือใช้รักษาเข้าขึ้นแล้วใช่ใช่โอ้ยโอ้ยใจเต้นเลยค่ะใช่เพราะว่าตื่นเต้นกับงานครบรอบเครื่องปีของเราใช่ปะใจเต้นเพราะว่ารู้สึกชีวิตเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วชีวิตเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วชีวิตเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วจบจบคนเจ้าชู้โอเคในวันนี้นะเราจะมาอย่างแรกดูรีแอคคลิปตอนตัวเองเดบิวต์โอ้ยเศร้าเราต้องดีใจคือเธอใช่อ้าวดีใจที่แบบเรามาได้ขนาดนี้ใช่ไหมใช่โอเคฉันรอให้เธอตบมุกแต่โอเคคือแบบรอเลยโอ้โหต้องตบแน่นอนบ๊ะบ๊ะบ๊ะดันไม่เล่นเขียดจริงเธอช่วยใจเย็นๆอ่ะมาเอต้ารู้สึกยังไงบ้างคะเห็นคลิปอันนี้ไหมรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นอ่ะอ้าตรงไหนอะยังไงอ่ะนี่แบบพูดโดยไม่มีหมวกได้แล้วอ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยได้แล้วอ่ะใช่เฮ้ยทุกคนคะ congratulate เอสตาด้วยค่ะเอสตาเติบโตแล้วค่ะว้ายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้ประกาศนียบัตรจบการศึกษาจบการศึกษาจบการศึกษาเนื้อนี้เดี๋ยวอย่าพูดเป็นหลังไม่หยุดอย่าไม่หยุดฉันไม่ออกฉันออกไปฉันจะเอาอะไรกินไม่ออกออกไปแล้วเลยมันจะไม่มีเซฟๆอีกต่อไปหมายถึงว่าหมายถึงว่าเรียนจบการพูดภาษามนุษย์ไงโอเคโอเคโอเคพอเดี๋ยวต้างอนหนูแล้วหนูไม่มีเพื่อนไปเที่ยวด้วยอะเออแล้วคนนั้นเนี่ยแล้วสองคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนั่นสินี่เดี๋ยวบอกเหตุผลให้ฟังอย่างทำไมเรียนถึงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปเที่ยวเพราะว่าพูดได้ไหมนะเราเป็นเพื่อนกันไม่ตอนนี้ลาฟี่เลี้ยงเรลินอยู่ทุกคนเรลินเหมือนฉันเหมือนฉันเป็นเด็กเสียให้ตายเถอะทำไมพูดแบบนี้ไม่แต่ลาฟี่เป็นมาเฟียนี่ก็ใช้ได้แล้วไม่จริงไม่อยากไปดูคลิปต่อไปดีกว่าค่ะเปิดแล้วก็ต้องปิดนะก็เก่งเยอะมาพร้อมยังพี่วิวินพร้อมก็ได้โอเคค่ะไม่ไหวบอกไหวนะคะสู้ค่ะสู้ค่ะเริ่มมานะเรามาดูที่ชื่อของเอวีก่อนถึงแม้ว่าชื่อของเอวีมันจะไม่มีอะไรพิเศษใช่ไหมล่ะแต่มันมีกิมมิกนะมีใครดูออกไหมคะว่าชื่อของเอวีเนี่ยมันมีกิมมิกอะไรพี่วินอะปัจจุบันอะเป็นแม่ไปแล้วคือรัชเดชก็เป็นพี่สาวตอนนี้เป็นแม่อ้าวถึงได้เสียงหวานขึ้นไงใช่จะเสียงต่ำก็ได้จะเสียงต่ำก็ได้เนาะเฮ้ยทำไมเท่จังเลยอ่ะทำไมอยู่ดีๆก็เป็นคนหล่อเท่อะเฮ้ยใจคนก็เป็นพ่อถึงได้เนาะเล่นลิงจัดการหน่อยดิแค่คุณลุงคอลล์ก็มาดิครับแต่ว่าหนูอยากได้ยินคำนั้นอีกครั้งอ่ะอะไรไม่มีอย่างที่แบบจังอ้าปากจังนี้เหรอเอออะไรไม่ได้หรออ๋อป้อนข้าวพี่วินป้อนข้าวหนูเนี่ยค่ะกินเองสิอุ้ยความดาร์กเอลฟ์คุณอาคุณอาเนี่ยเราเป็นคนพูดในของคุณอาเธอลองขอดิพี่วินป้อนข้าวหนูหน่อยเธอคะ discrimination ที่อยู่จริงในบ้านใบนี้นะคะพี่วินป้อข้าหนูเนี่ยค่ะกินเองสิ
ผิดตรงไหนเนี่ยทุกคนคะนี่แหละค่ะบ้านอิเซกายอะนะโอเคปะ3 2 1คำถามข้อที่1เต็มแน่โอ๊ยคำถามนะคะก็คือใครโดนกัดบ่อยที่สุด3 2 1ลาฟี่นุ๊ตลงไปอยู่ในจุดที่ฉันต้องตอบตัวเองเนี่ยต้องยอมรับความจริงนะลาฟี่เธอเป็นอาหารฉุกเฉินโอ้โหลาฟี่เนี่ยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้จะมาเป็นอาหารฉุกเฉินอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะเป็นได้สิเธอทรงผมเหมือนไปงั้นเลยนะเธอรู้ป่ะและเธอจะทำอะไรได้แล้วก็ที่คนนั้นเคยให้พูดจำได้ใช่เอ๊ะเฮ้เต้นอะไรเต้นนั่นเดียวใช่ไหมนะใช่ฉันจำได้ได้คอยทีเอ๊ะเฮ้เต้นนั่นเดียวเอ๊ะเฮ้เต้นนั่นเดียวเอ๊ะเฮ้เต้นนั่นเดียวอย่าลืมคลิปนะคะทุกคนอย่าลืมคลิปนะคะเมื่อกี้นี้โดนหลอกอีกแล้ว